มันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างที่ผ่านมาก็ช่วยเซฟไว้เยอะนะเว้ยเฮ้ยทางด้านของเจเกนคลอปครับได้กระโดดปกป้องอลิสันเบรกเกอร์ครับหลังจากที่ไปเจกโชคให้คู่แข่งอย่างวูฟแฮมตันวันเดอเรอร์สเมื่อคืนนี้ประตูแรกนะครับเจเกนคลอปครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลได้ออกโรงให้สัมภาษณ์ปกป้องอลิสันเบรกเกอร์ครับสำหรับความผิดพลาดจนทำให้วูฟแฮมตันได้ประตูขึ้นนำไป1-0ในเกม FA ครับที่ทั้ง2ทีมเสมอกันไปเมื่อคืนนี้2-2นะฮะตอนแรกต้องบอกว่าออกสตาร์ทได้อย่างน่าประทับใจมากๆจากนั้นลิเวอร์พูลเนี่ยก็โดนนำก่อนจากการใจบอลผิดพลาดของอลิสันเบรกเกอร์จนโดนกอนซาโลเกเดสฉกไปยิงได้นะครับแปลให้เขาซะอย่างนั้นนะหลังจบเกมเจเกนคล็อปเนี่ยก็เห็นแหละจังหวะผิดพลาดนี้แต่ขอร้องให้แฟนบอลให้อภัยเพราะที่ผ่านมาอลิสันก็ช่วยทีมมาเยอะเหมือนกันนะครับคล็อปได้พูดกับ ITV เขาบอกว่าเราออกสตาร์ทได้ดีเป็นฝ่ายครองเกมเราเล่นกันได้ดีมากๆและจากนั้นก็มาเสียประตูนั้นไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราทุกคนรู้ดีว่าอลิสันเนี่ยช่วยเกมรับบ่อยแค่ไหนพวกเขาได้โต้กลับก่อนหน้านั้นมันอันตรายเสมอเมื่ออัตรามาตาเร่ได้บอลแต่เราก็กลับมาพร้อมกับประตูตีเสมอที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างชัดเจนในครึ่งแรกว่าเราต้องการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อสร้างปัญหาให้พวกเขามากขึ้นจากนั้นเนี่ยเราก็คุมเกมได้ก่อนที่พวกเขาจะเปิดเกมรุกมาแรกและเราเองก็เอาชนะการประทะได้ไม่มากพอพวกเขาสร้างปัญหามากเราสะสมปัญหาไว้เรื่อยๆจากนั้นก็มาเสียประตูที่โชคร้ายแต่เขาไม่ควรได้ยิงแบบนั้นในเขตโทษของเราเลยเกมนี้ครับต้องบอกว่าเป็นนัดประเดิมสนามของโคดี้กักโปเนี่ยลูกป้ายแดงของลิเวอร์พูลเลยซึ่งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับบทบาทปีกซ้ายก่อนนะครับเจเกนคล็อปก็พูดถึงกักโปเขาบอกว่าเขาเข้ากับเกมได้ดีมันไม่ง่ายสำหรับก้าวแรกเราไม่สามารถคาดหวังว่ามันจะสมบูรณ์แบบแต่เขาแสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีเราต้องให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่านี้แต่มันจะค่อยๆตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอันนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของเจเกนคล็อปที่มีต่ออาริสันเบเกอร์และก็โคดี้คักโปนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับเจเกนคล็อปที่ให้สัมภาษณ์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปฮะไวรัล